ปีซักบะยางเป็นทางการสำหรับการคันบานเตะเยาวชนลาวรายการ Hello Kelly Cup 2024อยู่ที่สนามกีฬาท่าสร้างแคมป์บ้านท่าสร้างเมืองปากหนึ่งนครหนึ่งใหญ่ซึ่งเป็นการคันบานเตะซีเศร้าในรุ่นเกิน15ปีซึ่งจะรวมเอาตั้งแต่นักเตะอายุ 13-55 ปีเข้าร่วมกันครับในรายการนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่อ้อมห้อมไปด้วยป่าไม้ใบหญ้าและก็แม่น้ำอยู่ทิวทัศน์สวยสดงดงามซะเหลือเกินอยู่ที่สนามดังกล่าวเนาะซึ่งก็ได้เห็นน้องๆคณะนำครูฝึกและก็ผู้สนับสนุนรวมถึงแฟนบานเข้าร่วมกันหลายกว่าห้อยคนซึ่งทุกคนก็ได้มีความสุขได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเบิกบานมวลซื่นโดยซีทีมที่ว่าเขาพบยังไซกับก็มีทางด้านเจ้าภาพท่าสร้างแคมป์ไซนักเตะน้องๆนักเรียนอยู่ที่เขตบ้านท่าสร้างเมืองปางเงินนครนงจันทร์ 100% กันเลยนะเพื่อว่าให้น้องๆได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้แข่งขันกับนักเตะมาจากตัวเมืองนะทีมที่2ก็เป็นท่าสร้างยูไนเต็ดนักเตะอะคาเดมี่ของท่าสร้างยูไนเต็ดในศูนย์เบสบัน FC ทีมที่3ก็เป็นท่าด้านล็อบสเตเดียมซิดเก้านะเตะของทางนั้นล็อบสเตเดียมที่ว่าได้กลับมาโฮมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าโฮมแข่งขันรายการนี้ได้พบปะกับครูบาอาจารย์ที่ว่าเคยชี้สอนตนในหลายปีที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งนะแต่ทีมที่4เป็นทางนั้น STT FC นะสับสอนที่ว่ามีชื่อเสียงในลาวเฮาส่งเข้าโฮมในลาวลีก2หลายรายการที่ผ่านมาแต่ก็ต้องขอขอบใจทางด้านปานิกสันหรือประธานนิกสันพรหมวิจิตรประธานบริษัทนิกสันประธานจัดการแข่งขันรายการนี้ขึ้นมานะเป็นการมีในการสนับสนุนเป็นเงินรางวัลในการจัดงานเลี้ยงต่างๆนะขอบใจเป็นอย่างสูงเลยล่ะนอกจากนั้นมีทางด้านเคนลี่หรือว่าคุณหงเฮืองพรหมวิจิตรเป็นลูกชายนะที่ว่าอยู่ในระยะการพักเฮียนก่อนจะเดินทางไปเฮียนต่อในอาทิตย์หน้าไปเฮียนต่ออยู่ที่ประเทศฝรั่งเพื่อนมีการติดต่อโฮมเอาซิดเก่าของทางด้านด็อบสเตเดียมนะมาแข่งขันรายการนี้มันก็เป็นตัวตั้งตัวจีเลยล่ะมีการซักส่วนเพื่อนโฮมทีมในระยะที่ว่าพักเฮียนนะเพื่อให้ไปพบปะไปพบกับทางด้านครูบาอาจารย์เก่าที่ว่าเคยซิดสอนตนนะได้พบปะกันผ่านรายการนี้นะจนปัจจุบันมันก็อายุ 13-14 ปีกันแล้วนะเด็กผมทีมเก่าตั้งแต่น้อยๆพนะตั้งแต่อายุ 4-5 ปีนะผมก็ได้มาอยู่กับทางด็อบสเตเดียมนะปัจจุบันก็มีต่ออยู่ที่ประเทศฝรั่งสำหรับผ่านการแข่งในรอบ4ทีมดูรอบทวีปนะก็เป็นทางด็อบสเตเดียมนำโดยทางด้านเคนดี้ที่ว่าสามารถยิงไปผู้เดียว2ประตูนะพาทีมพลิกเอาชนะทางด้านท่าสร้างยูไนเต็ดไป5ประตูต่อ4เอเดนผ่านของรอบซิงซาราเลิศเป็นทีมทวีปนะส่วนว่าอีกคนหนึ่งเป็นทางด้าน STT นะที่ว่าสามารถเอาชนะทางด้านท่าสร้างแคบไป3ประตูต่อ1นะเหตุใดผ่านของรอบซิงซาราเลิศไปพบกับทางด้านด็อบสเตเดียมซึ่งมาหอบสิงชนะเลิศก็เป็นทางด้าน STT จัวโดดเด่นกว่าเอาชนะทางด้านด็อบสเตเดียมไปนะคว้าแชมป์ไปครองนะซึ่งของบทสรุปการแข่งขันบานเต้ Hello Candy ครับ2ของ4มีดังนี้ก็คือที่1เป็นทางด้าน STT FC นะครับคันรางวัล1หน่วยพร้อมเงินรางวัล2ล้านกีที่2เป็นทางด้านด็อบสเตเดียมนะครับเงินรางวัล1ล้าน 500,000 กีบที่3โฮมเป็นทางด้านท่าสร้างแคมป์และก็ท่าสร้างยูไนเต็ดได้ครับเงินรางวัลไปทีมละ 700,000 กีบก็ถือว่าจบไปอย่างจบงามเนาะการแข่งรายการ Hello Kelly ครับ2024นะก็ต้องขอขอบใจทางนิกสันที่ว่าได้จัดรายการนี้ขึ้นมาให้การสนับสนุนเงินรางวัลรวมถึงการจัดงานเลี้ยงให้กับน้องๆได้พบหน้าพบตาพบปะได้แลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันและก็ขอขอบใจทางด้านเคนลี่นะที่ว่าได้ร่วมสิทธิ์เก่าจัดรายการนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกันได้ร่วมนักกีฬาที่ว่าเคยเป็นสิทธิ์เก่าของทางด้านล็อบสเตเดียมนะมาตั้งแต่ยังน้อยๆพอดะกับมารวมทีมกันอีกครั้งหนึ่งสร้างความหวานมวลซื่นได้พบปะครูบาอาจารย์เคยสิทธิ์จอนตัวเองตั้งแต่ยังน้อยๆพอดะจนไกลผู้ใหญ่ผ่านรายการนี้นะแต่เบิ่งฮูบของเพื่อนมาตั้งแต่7ปีที่ผ่านมาในการนี้จะเป็นฮูบปัจจุบันได้รวมทีมกันอีกครั้งหนึ่งโอ้ปัจจุบันเป็นนุ่มกันหมดเลยล่ะทางด้านเตะของล็อบสเตเดียมนะแล้วปิดท้ายกันไปเบิ่งบรรยากาศที่สนามท่าสร้างแคมป์นะที่ว่าเกียมจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในไวนี้สำหรับรายการ Hello Kelly Cup เป็นรายการทดลองเนาะในการจัดกิจกรรมจัดงานเลี้ยงท่าสร้างแคมป์ก็มีแผนจะจัดเป็นแบบแคมป์นะและการจัดคอสในการเฮนฮูก็ค
คือการจัดกิจกรรมบ่การจัดแข่งขันบาสเตะการเฮียนคอสการปลูกผักไฮโดรโปนิกและก็การจัดสถานที่ท่องเที่ยวสมอยู่ทิวทัศน์การลองเรืออะไรกันอื่นๆในเวไวนี้ก็ตามเพิ่นว่าเพิ่นจะมีการจัดแนวใดขึ้นมาตื้มเพื่อว่าชมบรรยากาศธรรมชาติอ้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าและก็มีแม่น้ํารวมทั้งยังมีพระที่ใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวก็คือวัดท่าสร้างห่างจากสนามเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นหาเวลาไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้ที่ท่าสร้างแคมป์ตั้งอยู่บ้านท่าสร้างเมืองปักหนึ่งนครหลวงเมืองจันทน์